คนดีก็คือเขาเรียกว่าคนเก่งแล้วต้องดีเนี่ยเก่งแล้วดีก็เป็นคนมีกุศลในทางพุทธศาสนาว่าคนกุศลคือความฉลาดหนึ่งฉลาดรอบรู้ทางเสื่อมรอบรู้ทางเจริญสองรอบรู้ทางเจริญสามหลีกเลี่ยงความเสื่อมดำเนินชีวิตของคนไปสู่ความเจริญประการที่หนึ่งที่ว่ารู้ความเสื่อมคืออัปายโกศลรู้ความเสื่อมข้อที่สองเรารู้ความเจริญอายะโกศลรู้ทางความเจริญพระเจ้าการสังอปุปายะโกศลหลีกเลี่ยรู้หลีกเลี่ยงทางเสื่อมดำเนินชีวิตของถูกของตรงของความเจริญนี่เรียกกันว่ากุศลนั่นคนเราจะดีนะจะเก่งก็ต้องดีด้วยคือมีกุศลเป็นคนฉลาดคือคนดีนี่นะฉลาดแปลฉลาดรอบรู้ทางเสื่อมรอบรู้ทางเดินรอบรู้หลีกเลี่ยงทางเสื่อมดําเนินชีวิตทั้งปวงไปสู่หนทางแห่งความเจริญนะได้ประกอบด้วยการดําเนินชีวิตของเรานี่ต้องประกอบไปด้วยความเสื่อมจะต้องประกอบไปด้วยความเสื่อมและความเจริญถ้ารู้ทางเสื่อมและทางเสื่อมดําเนินชีวิตทั้งปวงเจริญนะการดําเนินชีวิตทั้งปวงก็ไปถูกต้องการดำเนินชีวิตนะใช่ด้วยความฉลาดนั้นก็จะดำเนินไปถูกทางความเจริญได้ละความเสื่อมได้เป็นประกอบด้วยธรรมะอีก4ประการคือเรียกว่าอิทธิบาททำคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์4อย่างคือ1ฉันทะความพอใจในการที่จะสร้างบุญและสร้างงานทางการ2วิริยะความขยันหมั่นเพียร3จิตตะความเอาใจฝักใฝ่4วิมังสาความรู้จักตรวจตราพิจารณาสอบสวนด้วยสติด้วยปัญญาหรือย่อๆก็ว่ารักงานขยันทำจำมั่นหมั่นพินิจนี่แหละเป็นทำเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์4ประการ